สวัสดีครับผมสวัสดีครับเคล็อปอะไหล่รถยนต์นะครับร้านอะไหล่รถยนต์ที่จะจำหน่ายอะไหล่ที่มีคุณภาพมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแบรนด์ชั้นนำของประเทศนะครับหากใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับผมก็จะทำวิดีโอเนี่ยเสนออะไหล่ตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะหาวันว่างๆนะครับมาไลฟ์สดมาพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับหรือว่าลูกสูบรถยนต์นะครับก็ทางร้านของเราเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายหลากหลายรุ่นมากๆนะครับเป็นแบรนด์ของอาร์ตนะครับผมก็จะมีอาร์ตเจแปนแล้วก็อาร์ตไทยแลนด์ถามว่าคุณภาพเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าเนี่ยที่ออกไปจากทางร้านเนี่ยก็คือดีแน่นอนครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกสูบที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์1 KD นะครับหรือว่าตัว Vigo Fortuner นะครับเครื่อง 3000cc นะครับผมก็จะจัดชุดมาพร้อมกับแหวนนะครับซึ่งเป็นแหวน MPR ตัวนี้ก็ Made in Japan เหมือนกันนะครับผมก็หากใครที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอหลังจากแกะกล่องมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าของเขานะครับก็คืออยู่ในห่อบรรจุภัณฑ์นะครับเรามาดูไพ่มาดูข้างในกันดีกว่านะฮะครับผมเรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆนะฮะอันนี้เป็นหัวของลูกสูบนะครับผมจะเห็นได้ว่าเนื้องานเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับตัวนี้เนี่ยมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่96มิลนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็คือจะมี96 96.5แล้วก็97นะครับลูกค้าก็สามารถแจ้งเราได้ก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์ 96.50 นะครับเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ทางลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะไปเปลี่ยนหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้เป็นตัวลูกสูบนะครับ4ลูกนะครับสำหรับรถ Vigo นะฮะเครื่อง1 KD แล้วก็จะมีสลักเบรกนะครับ4ตัวนี่นะฮะ4ตัวก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลักเบรกนะครับเป็นของใหม่เลยนะฮะของใหม่แล้วก็ดูงานละเอียดดีมากๆนะครับผมสลักเบรกเราก็จะได้ทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับตัวลูกสูบตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกิ๊บนะฮะมาให้ด้วยแล้วก็ใน1ชุดนะครับที่ผมจัดไปก็จะมีแหวนลูกสูบให้ด้วยนะครับก็จะเป็น3พาร์ทนะครับแหวนลูกสูบ3ตัวนี้ก็จะมีพวกแหวนน้ำมันแหวนเครื่องแหวนอะไรต่างๆนะครับผมตัวนี้เป็นงาน MPR นะเป็นงานญี่ปุ่นก็ไว้ใจได้นะครับผมในเรื่องของคุณภาพตัวนี้เครื่อง1 KD ผมจัดชุดอยู่ที่6,900 บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ทักนะครับผ่านมาทางวิดีโอตรงนี้ผมก็ลดให้เลยเหลือ 6,500 บาทนะครับแล้วก็เอาไปเลยครับส่งฟรีครับผมนอกจากนี้นะครับตัวลูกสูบกับแหวนนะครับผมก็จะมาให้ดูในส่วนของตัวชุดประเคนนะครับที่ร้านเนี่ยมีจัดจำหน่ายก็แนะนำไปทีละตัวเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นประเคนชุดใหญ่ของแบรนด์ Victor นะครับผมซึ่งแบรนด์ Victor เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ประเทศเยอรมันนะครับ Made in เยอรมันนะครับทางเราเนี่ยก็จะมีจัดจำหน่ายหลายรุ่นมากๆนะครับนอกจากรุ่นที่เอ่ยไปนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูนะครับว่าภายในชุดเนี่ยปกติเราจะได้รับเป็นตัวชิ้นส่วนมาตรฐานอะไรบ้างนะครับผม
ครับผมก็ใน1ชุดนะครับที่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการประเก็นนะฮะประเก็นเป็นประเก็นชุดใหญ่นะครับนอกจากลูกสูบแล้วก็ใน1ชุดนะครับเราก็จะได้นะฮะยางฝาวาล์วแล้วก็พวกซีนวาล์วต่างๆนะครับผมพวกซีนซีน1ตัวซีน2ตัวนะครับจะได้ซีนครบหมดฮะแล้วก็ถามว่าคุณภาพเนื้อยางนี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็คือเป็นเกรดเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทนต่อน้ำมันความร้อนหรือใดๆนะฮะซีนอันนี้เป็นซีนหมวกวาล์วนะครับผมก็คือได้รับกันจุกๆนะฮะครบชุดนะครับนี่ก็เป็นซีนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยางฝาวาล์วนะครับผมแล้วก็ประเก็นฝาสูบนะครับของใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกประเก็นอื่นๆในรถยนต์นะครับผมครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโอริงนะครับต่างๆนะครับก็คือได้มาหมดเลยนะครับผมโอลิมประเก็นครบชุดนะครับก็หากใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับชุดนี้นะครับผมจะจัดจำหน่ายอยู่ที่ 3,300 บาทนะครับสำหรับชุดใหญ่ของเครื่อง1 KD นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คร่าวๆของทางร้านนะครับแต่ว่าก็จะพยายามมานำเสนอให้ลูกค้านะครับทุกท่านได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจว่าทางร้านของเราเนี่ยมีการจัดจำหน่ายอะไรที่ดีมีคุณภาพนะครับก็สำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันก็เราก็จะพยายามนำเสนอนะครับอะไรดีๆแล้วก็อะไรที่มีคุณภาพราคาเป็นราคาเกรดทดแทนนะครับจะถามว่าเป็นเกรดทดแทนที่ได้คุณภาพและแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่จะลองเปลี่ยนนะครับจากการที่ใช้พาแท้ๆที่ว่ามีราคาสูงๆครับมาใช้อะไรทดแทนที่มีคุณภาพไม่แตกต่างแต่ว่าเราได้สินค้าที่ดีและราคาเนี่ยเราสามารถที่จะเอื้อมถึงได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์เพจหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางร้านต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ